จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคำบรรยายสุดท้ายนะคะของทางรายการแล้วนั่นนะคะแล้วก็จัดเหตุระบบสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Dtac นะคะซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ล่มมาถึง3ครั้งด้วยกันในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะก็ถือว่าปฏิเสธไม่ได้ละค่ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบนะคะต่อบรรดาผู้ใช้บริการเครือข่ายโดยนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวกันออกมาค่ะทั้งจากทางด้านของกสทช.และรวมไปถึงทางด้านของบริษัท Dtac ด้วยค่ะค่ะโดยในวันนี้เองนะคะทางด้านของนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาค่ะซึ่งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในฐานะกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและกรรมการกสทช.ได้เดินทางไปที่บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ Dtac ค่ะเพื่อไปพบผู้บริหารของ Dtac และไปพูดคุยกันถึงสาเหตุการเกิดสัญญาณเครือข่ายล่ม3ครั้งนะคะนั่นก็คือในวันที่21ธันวาคม2554ครั้งที่2ก็ที่เมื่อวันที่5มกราคม2555ที่ผ่านมาและล่าสุดครั้งที่3นี้นะคะก็วันที่8มกราคมในช่วงเวลา 12:15 นาทีค่ะค่ะแล้วก็วันเดียวกันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของนายจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Dtac ค่ะก็มีการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับปัญหาเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Dtac ล่มซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไม่เคยมีการปรากฏตัวของผู้บริหารคนนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกแล้วค่ะของนายจอห์นหลังจากที่สัญญาณ Dtac ล่มมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันค่ะค่ะโดยนายจอห์นกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตเวิร์คของ Dtac ที่สัญญาณล่ม3ครั้งเกิดจากปัญหาหลายส่วนสัญญาณล่มเกิดจากสาเหตุการขัดข้องของตัวบรรจุฐานข้อมูลของลูกค้าหรือที่เรียกว่า HLR ในการย้ายระบบฐานข้อมูลและการโอนถ่ายลูกค้าจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนั้นก็ได้มีการสั่งให้ทางด้านของวิศวกรของบริษัทนั้นยุติการโอนถ่ายฐานข้อมูลใน4สัปดาห์และก็มีการเพิ่มหน่วยความจำของฐานข้อมูลจากเดิมเป็น2เท่าค่ะขณะที่เนี่ยนะคะในวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 12:15 นาทีที่สัญญาณล่มเนี่ยนะคะก็เกิดมาจากเครือข่ายเคเบิลใหญ่แก้วของ Dtac ค่ะได้รับความเสียหายนะคะจากเหตุรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดเพชรบุรีและก็ปราจีนบุรีส่งผลให้ไฟไหม้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นอย่างเสาสัญญาณแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาสัญญาณล่มในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็ต้องใช้เวลาแก้ไขนานประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันและสำหรับเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายจอนก็กล่าวว่า Dtac นั้นก็มีความเป็นกังวลในเรื่องของการกอบกู้ความมั่นใจของลูกค้าให้กลับคืนมาโดยนายจอนยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นความยากลำบากและในช่วงเวลาเลวร้ายของบริษัทพนักงานและฝ่ายบริหารทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหากจะให้นิยามสั้นๆนั่นก็คือถือว่าเป็นความโชคร้ายของบริษัทนั่นเองค่ะค่ะซึ่งทางด้านของพันเอกนะคะเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณกรรมการกสทช.ค่ะก็เปิดเผยนะคะหลังจากที่เข้าไปรับฟังการชี้แจงจากทางบริษัท Dtac นะคะว่าข้อสรุปที่รับฟังในวันนี้พบว่าปัญหาเกิดมาจากการปรับปรุงเทคโนโลยีเครือข่ายจนส่งผลกระทบนะคะกับดัตต้าเบสของลูกค้าทำให้เกิดโอเวอร์โหลดในการโอนย้ายซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดในการโอเปอเรชันของระบบในขณะที่ระบบโทรคมนาคมจะต้องรับผิดชอบนะคะคนเป็นล้านล้านคนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและก็ได้มีการพูดคุยกับทาง Dtac ถึงประเด็นการเยียวยากับลูกค้าอีกด้วยค่ะค่ะด้วยพันเอกเศรษฐพงศ์ก็กล่าวอีกนะคะว่าอีกส่วนหนึ่งกสทช.ก็จะเข้าไปดูในเรื่องของกฎระเบียบว่าจะลงโทษอย่างไรได้และก็จะปรับอย่างไรและในวันนี้เองนะคะคณะอนุกรรมการของกทค.ก็ได้เริ่มทำงานแล้วก็คงจะมีประเด็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะดูว่าระเบียบปัจจุบันและตอนนี้ถือว่าละหลวมเกินไปหรือไม่อย่างไรค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นนะคะครั้งแรกเลยค่ะของการออกมาชี้แจงนะคะจากตัวผู้บริหารของ Dtac ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องรอติดตามแล้วก็เกาะติดกันต่อในเรื่องของประเด็นการชดเชยนะคะกับบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณล่มในครั้งนี้จากทางบริษัท Dtac นะคะรวมไปถึงการพิจารณาบทลงโทษของการเดินหน้าในการทำหน้าที่ของทางกสทช.กันอีกด้วยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณบุรดมจิตดอนและดิฉันจิตดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง